เจ้าลู่สื่อทำฮือฮากับแฟชั่นกระโปรงสั้นใส่ชุดนี้ยิ่งทำให้ดูตัวเล็กวันที่22สิงหาคมซึ่งตรงกับวันร่ายมนตราวันวาเลนไทน์จีนและล่าสุดวันนี้นางเอกดังขวัญใจคนทั้งเอเชียอย่างเจ้าลู่สื่อเธอได้ออกมาอัปเดตภาพของตัวเองผ่านอินสตาแกรมพร้อมเคปชั่นอีโมจิค่อนรูปเครื่องบิน หลังจากนั้นไม่นานทางแม่จีนได้ออกมาโพสต์ภาพของเจ้าลู่ซือที่สนามบินเตรียมตัวออกเดินทางแต่ไม่ได้โพบบุ๋ว่าไปไหนโดยในลุคนี้ของนักสแสดงสาวสวมใส่เสื้อสีฟ้าและกระโปรงสั้นเหนื้อข่าสีขาวเผยให้เห็นเรียวขาเล็กๆซึ่งเฟ้นคลับหลายคนต่างพากันบอกเป็นเสียงเดียวว่าเธอตัวเล็กสุด,สด